ไอ้น้อยมันยังไม่อาบน้ำแต่งตัวเลยพ่อรอหน่อยนะแต่เพราะว่ามันจะไม่ทันนะสิว่าเช้าเนี่ยพ่อมีประชุมงานด้วยพ่อว่านะเดี๋ยวให้มันหาทางไปกันแล้วกันไม่งั้นพ่อโดนบอสด่าแน่เลยจะให้มันไปเองเนี่ยนะเอาหนาไม่เป็นไรหรอกมันโตแล้วมันดูแลตัวเองได้เดี๋ยวแม่รีบขึ้นรถเลยงั้นเดี๋ยวพ่อรอเดี๋ยวน้อยแม่กับพ่อจะไปก่อนนะแล้วอย่าลืมปิดประตูบ้านด้วยล่ะไปพ่อเอ้ารอนิดรอหน่อยก็ไม่ได้ทำเป็นคนแก่ใจร้อนไม่ได้เดินไปคงนี่แบบสโลว์ไลฟ์ชิบหายเลยเอาไงดีวะนี่พวกมึงวันนั้นกูไปเที่ยวมาถ่ายรูปกระเป๋าของมึงด้วยอ่ะนี่น้อยมึงถ่ายอะไรของมึงเนี่ยแปลกๆเอ้าพวกมึงว่าไม่สวยเหรอวะก็สวยดีนะเอออีเบียนอกจากไม่สวยแล้วจะปากหมาอีกนะโอ้ยอ่ะตลอดอ่ะสวยมีของกินป่ะมีกินเหรอมีพิเศษสำหรับมึงเลยนะนี่กูหมายถึงของกินที่เป็นของกินไม่ใช่นี่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้คนนี้ไม่ได้เอ้ยอีเบียอะไรอ่ะหล่อเหรอมึงอ่ะนี่กูตามหามานานอ่ะสวัสดีครับอ้าวดิมาพอดีเลยเดี๋ยวน้อยเก็บของแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะชื่อเวียนะคะถ้าอยากอ้วกอ่ะให้กินเหล้าแต่ถ้าอยากเมาให้กินเบียร์แต่ถ้าอยากมีเมียให้กินเหล้าค่ะโอ้ยอยากได้ตลอดทำไมอ่ะไปไหนอ่ะกลับบ้านเล่าเฮ้ยแกไปกลับดีดีการยศเขาใช่ไหมคะวันนี้หนูไปโรงเรียนเองนะเดี๋ยววันนี้พ่อกับแม่จะไปส่งไม่เป็นไรค่ะหนูก็จะไปหาที่ถ่ายรูปแหละไปก่อนนะคะแกเลิกบ้าสักทีรออยู่ข้างนอกนั่นแหละเดี๋ยวไปพร้อมกันพี่นะพอดีเราถ่ายรูปอยู่ทางด้านโน้นอ่ะลืมดูเวลาโอเคไม่เป็นไรพี่ไปเถอะพี่ก็รอฟังเพลงแนวนี้เท่าไหร่อ่ะอ๋อ
ดิมดิมเคยชอบอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่าเราชอบไม่เหมือนคนอื่นปะเราก็ชอบเล่นกีตาร์ไงแล้วทำไมถึงชอบเล่นกีตาร์ล่ะเวลาเราเล่นอ่ะมันเหมือนเป็นตัวเราอ่ะมันได้ปลดปล่อยไปกับเสียงเพลงไม่ว่ามันจะเพาะหรือมันจะเพี้ยนแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างบอกให้เราเล่นมันต่อไปอ่ะเราก็เหมือนกันเวลาเราได้มองภาพที่เราถ่ายนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราย้อนกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกครั้งอ่ะแม้ว่าใครจะไม่ชอบภาพที่เราถ่ายแต่มันก็มีความหมายสวยงามสำหรับเราเสมออ่ะแค่มีความสุขกับสิ่งที่ทำอ่ะก็พอแล้วเนาะเราอ่ะชอบภาพที่น้อยถ่ายนะวันหลังอ่ะพาเราไปถ่ายบ้างดิเอาดิดิมเดี๋ยวส่งเราแค่นี้ก็พอนะข้ามสะพานไปก็ถึงบ้านเราแล้วอ่ะเราต้องรีบกลับบ้านแล้วอ่ะให้เรานะเอาเดี๋ยวดิแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้รีบกลับบ้านนี่มันกี่โมงกี่ยามเข้าไปแล้วไหนบอกแม่มาสิว่าไปทำอะไรที่ไหนมาคืนก่อนก็อ้างว่าไปทำงานกับเพื่อนแล้วคืนนี้จะอ้างอะไรอีกพอหนูตอบไปแม่ก็ไม่เชื่อแล้วแม่จะหนูตอบว่าอะไรอ่ะแล้วทำไมแกต้องทำตัวอย่างนี้รู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงโทรไปก็ไม่รับสายหนูไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีสักหน่อยแม่แล้วถ้าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมาแล้วจะทำยังไงเอานะพอเถอะแม่ลูกกลับมาก็ดีแล้วแหละไปเดี๋ยวลูกขึ้นไปอาบน้ำแล้วไปนอนซะพ่อนี่ก็อีกคนนึงแหละชอบให้ท้ายลูกที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะใครล่ะหนูไปถ่ายลูกแล้วก็ไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนวันๆทำแต่เรื่องไร้สาระหาตั้งใจเรียนซะบ้างปีหน้าก็จะสอบอยู่แล้วแล้วหนูไม่ตั้งใจเรียนตรงไหนแม่แล้วดูแกทำตัวสิหนูไปถ่ายลูกก็พอจะได้เอาไว้เป็นผลงานสอบเข้ามหาลัยพอเลยไอ้ถ่ายรูปเนี่ยพอได้แล้วเพราะว่าลูกน่าจะลองเลือกพวกหมอวิศวะอะไรพวกเนี้ยจะดีกว่าไหมพ่อแต่หนูก็เคยอธิบายไปแล้วไม่ใช่หรอพ่อก็เข้าใจแต่ว่าลูกก็ต้องพ่อก็ไม่จะพูดยังไงแม่ไม่ให้แกเรียนหรอกนะไอ้ถ่ายรูปอะถ้าแม่เป็นหนูอะแม่จะเข้าใจหนูมากกว่านี้เดี๋ยวนี้แกโตมากไปแล้วนะเพี้ยนคำไม่ตกปากเลยหนูตั้งใจเก็บเงินซื้อกล้องอะตั้งใจเก็บเงินซื้อของที่อยากได้ตั้งใจจะเข้ามหาลัยที่หนูรักแล้วหนูก็ไม่เคยคิดที่จะไปบอกแม่เสียใจอ่ะบอกแล้วใช่ไหมว่าให้รีบกลับบ้านนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเรื่องราวที่ลืมลางเหมือนกับภาพที่ไม่อาจแก้ไข
เรื่องราวที่พ้นผ่านผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปดังสิ่งที่หวังแสง